สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรครับหรือว่าหมูตบเท้ากันเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีครับใจความหลักๆครับท่านผู้ชมครับมาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจในการแก้ปัญหาในการปราบตามการค้าหมูเถื่อนนะครับโดยวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรครับจากทั่วประเทศหลายภูมิภาคครับทุกภูมิภาคเลยนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับเดินทางมานะครับมารวมตัวกันที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับบริเวณประตู5ของอาคารทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกครับว่ามาเพื่อที่จะมาให้กำลังใจนะครับกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในการที่จะการปราบปรามการค้าหมูเถื่อนนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้เร่งดำเนินการนะครับในการปราบปรามในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงณตอนนี้ครับก็ยังคงมีการปราบปรามกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่ามีการกวนนะครับฮัลโหลเทสสั่งยี่ไหมอ่ะเออขั้นนี้ก็ได้ดีกว่ามั้งนายกไปยืนจุดที่ผมยืนนายกไปยืนจุดนี้ครับที่ผมยืนโอเคพี่น้องเกษตรกรครับนายกจะหันหน้าไปทางโน้นท่านก็ได้อยู่ในร่มถ้าอย่างนี้เราต้องไปต่อตรงนี้ได้ไหมอ่ะเวลาช่วงวันเสื้อนาฬิกาท่านยืนสามตามกำหนดการนะครับเวลา 11:30 นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกมาเพื่อที่จะมารับหนังสือกับพี่น้องเกษตรกรนะครับถือเป็นความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านผู้ชมครับที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นความทุกข์นะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงหมูแล้วไม่ได้ราคาเพราะว่าเกิดปัญหามีเนื้อหมูมาจากต่างประเทศนะครับที่มีการนำเข้ามาโดยกลุ่มทุนนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีการดำเนินการนะครับโดยหลายหน่วยงานนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือว่าทางดีไซน์เองก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆรวมไปถึงโรงผลิตนะครับเนื้อหมูสุกรนะครับที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศวันนี้มีพี่น้องนะครับจากหลายภูมิภาคนะครับทางพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนืออีสานนะครับหลายจังหวัดครับเดินทางมาเพื่อที่จะให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรีในการเดินหน้านะครับในการปราบปรามผู้ค้าสุกรนะครับที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับการนำเข้าอย่างถูกต้องหรือว่าค้าหมูเถื่อนนั่นเองร้อนไหมร้อนโล50 บาทอ่ะแบงค์พันผูกสินค้าไปอีก2 ใบวันนี้แบงค์พันผูกไปอีก1 ใบขายหมูตัวนึงพี่น้องจะดีใจนะแบงค์พันไปกระโดดหมูแบงค์พันในกระเป๋าพี่น้องแม่
หมูมันโตทุกวันเดี๋ยวดิแล้วก็ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าหมูถือเป็นสินค้าเกษตรนะครับที่สำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆเลยเรื่องของอาหารครับท่านผู้ชมครับอาหารที่จะมาใช้ในการบริโภคนะครับเนื้อหมูนะครับถือว่าเป็นอาหารหลักทำไมฮะนะครับที่ทุกคนจะต้องบริโภคนะครับแทบที่จะทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าความทุกข์ยากครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับเลี้ยงหมูแต่ไม่ได้ราคาเลี้ยงหมูแต่กับหาที่ขายไม่ได้อ๋อจะไว้ตรงไหนอ่ะมันยาวนอกเหนือจากปัจจัยในเรื่องของป้ายาวป้ายาวอาหารแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่กลับกลายเป็นว่าเกษตรกรจะต้องคุณสาวมาตรงนี้แหละผมหอนป้าอะไรนะสวัสดีค่ะท่านมาจะมีแล้วเมื่อกี้ธรรมนัสแล้วก็รปช.ไม่ได้นะมารับหนังสือต่อไม่ได้อยากจะนายกสมาคมมูลจะไปข้างนอกท่านนายกเสด็จมาไหมคะนายกเสด็จมาเป็นใหญ่ที่สุดในเมืองนี้นะคะอยากให้ท่านช่วยเหลือให้เราได้ปลอดภัยจากหมูเถื่อนสักทีเถอะค่ะเราจะตายอยู่แล้วแล้วหมูเถื่อนให้มันทะลักเข้ามาได้นักหนาเลยทำไมมันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ค่อยอยู่ยังไงอ่ะที่ปล่อยให้หมูเถื่อนมันเข้ามาไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแล้วเสร็จแล้วก็ใช้ฝากนะคะให้อาหารหมูมันถูกลงด้วยวัตถุดิบอะไรทั้งหลายอะค่ะเชื่อว่าท่านทำได้ก็ท่านเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะคะท่านทำได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะอยากให้ยึดทรัพย์เลยค่ะยึดทรัพย์ให้เป็นเร็วๆหน่อยทำงานไม่ทันใจพวกเลี้ยงหมูเลยได้ยึดทรัพย์แสดงปฏิหารหน่อยนะคะว่าปฏิหารมันมีจริงให้คนที่ทำชั่วให้คนที่ทำชั่วไว้อะค่ะได้แล้วผลกรรมเร็วๆนะคะอยากเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็เหลือเผื่อจะมีอยู่กี่แรงกี่เหล่ากี่ที่อ่ะช่วยไปตามจับแล้วก็ไปตรวจนี่ผมขอถ่ายรูปด้านนั้นเลยอันนี้เป็นหนังสือมันมาจากเหลือเผื่อให้มั้งฮะเพราะฉะนั้นฝากผู้มีอำนาจบาดใหญ่ทั้งหลายนะคะช่วยจัดการด้วยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเชิญท่านอื่นต่อไปค่ะได้สมขอนิดเดียวได้ไหมผมขอถ่ายนิดเดียวผมนิดเดียวครับดอกไม้ล่ะผมโพสในบันทึกในโอเคขอบคุณครับหรือเรียกให้ง่ายๆว่าหีให้นะครับมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างครับมีกี่ข้อครับ8ข้อมั้ง9ข้อแต่ผมขอเดี๋ยวผมให้ข้อหาให้โอเคได้ครับขอบคุณครับครับเรียกให้นะครับเพราะว่า 2-3 พาร์ทนี้เปล่าเป็นทั้งหมดที่วันนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้มาได้ร้องมีทั้งหมดอยู่9ข้อนะครับมี9ข้อนะครับเดี๋ยวจะทยอยนะครับให้ถ่ายไหมพี่ฟ้าถ่ายไหมได้ยังมันคือชุดย้อนแล้วอ๋อนั่นเป็นเอกทางเสือขอถ่ายได้ไหมครับเดี๋ยวข้อตามให้เดี๋ยวตามให้เดี๋ยวพี่เขาตามให้จะต้องมอบหน่วยก่อนที่หมดเดือนจะหมดไปนะครับวิธีแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นนะครับมีตัวล็อกต้องดูให้พวกเกษตรกรทำงานเขาต้องการเขาต้องการคือเมื่อสมัยก่อนที่เราจะเปลี่ยนหญิงกันนะครับพวกเราขายหมูหุ่นล่ามา5กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ60บาทครับพวกเราที่ขาดทุนนะครับพวกเราอยู่ได้ได้ครับ70บาทเรามีกำไรนะครับวันนี้มาจากที่ไหนบ้างมีของสมาคมของอะไรบ้างครับมีเมล็ดกาเมีเหนืออีสานใต้กลางทุกพื้นที่อะไรย่อยของอีสานใต้ก็ทุกพื้นที่เลยทุกพื้นที่เลยครับเดือดร้อนกันทุกประเทศครับทุกอย่างทำให้คนแข่งกันแล้วที่มาเนี่ยก็จะมีพวกมีใครเป็นแกนหลักไหมครับไม่มีครับไม่มี
แกเราไม่มีหรอกถ้าเรามาทั่วประเทศก็ขยับขึ้นขยับขึ้นครับเดี๋ยวให้ท่านนายกขอให้ท่านนายกนะครับคุณสมบัติมีครับผมได้มีอาชีพนะครับไว้ทำกินนะครับเพราะเราถนัดจะเลี้ยงข้าวหาได้ครับขอบคุณครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าต้องคนที่สมบัตินะครับราคาเนื้อหมูเนี่ยจะไม่เกินประมาณตั้งแต่140บาทผมก็เดิน160บาทถึงผู้บริโภคนายกอันนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะครับตอนนี้หมูในตลาดมันราคาอยู่เท่าไหร่ไม่ต้องกินอาหารหมูแพงนะครับ64บาทไม่ต้องกินเยอะผมแพง64บาทนะครับเพราะว่าอันนี้มีจับหมูราคาเป็นร้อยเลยครับคนกินไงดีถ้าคนเลี้ยงนะครับยังไงต้องกว่าถ้าช่วยกันรับ2,000บาทนะครับให้ช่วยพูดกับตำรวจอันนี้ทั้งเก้าข้อใช่ไหมครับโอเคคนมีแถวอยู่ตรงนั้นท่านไปอยู่หลังสื่อมวลชนนายกจะอยู่ตรงนี้ถอยไปนิดหนึ่งได้ไหมครับคือท่านจะได้เห็นพร้อมกันนะถอยหลังให้นิดหนึ่งนายกจะยืนอยู่ตรงที่เรายืนนี่แหละครับนะพี่น้องสื่อมวลชนจะอยู่ตรงนู้นโอเคไหมครับคุณอุดมศักดิ์ท่านนายกจะยืนตรงนี้คุณไปยืนตรงที่นายกเลยย้อนมาครบ1ปีแล้วครับใน1ปีนี่ก็คือพวกเราเหมือนกับเลือดไหลออกจากตัวแทบไม่มีวันหยุดนะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือพวกที่บาดเจ็บสาหัสนะครับรอวันที่จะล้มตายนะครับก็คือพวกเราขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงครับตอนนี้บางหมูไม่มีกำไรมาก้าเดือนดูได้ยังไงนะครับผมก็ยอมใจพวกเราอยู่นะครับโดยเฉพาะผู้เลี้ยงรายย่อยที่เป็นปลายสุดของห่วงโซ่การผลิตนะครับพวกเราจะเดือดร้อนที่สุดแต่เราก็ทนที่สุดนะครับวันนี้เราหอบความหวังหอบความอดทนมาที่หน้าทำเนียบนะครับเพื่อจะหอบความหวังกลับไปฝากพี่น้องของพวกเรานะครับนะครับเพราะว่าทุกระแหงมีแต่เกษตรกรนะครับไม่มีนายทุนหรือไม่มีท่านคณะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเป็นไม่ใช่แล้วคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านไว้เหตุธรรมนัสพรหมเรานะครับท่านเศรษฐาทวีสินท่านพยาอมานะครับท่านได้ทองคำถึงครับหมูเดือนหมดยังครับหมูเดือนหมดยังครับไม่ใช่แล้วเบนไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมนุษย์ทำมาหมอชายแล้วตายแล้วจบแล้วท่านผู้ชมทุกท่านเป็นผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวนะคะอุ๊ยตะวันค่ะระวังขอเรียนเชิญนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ครับได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจท่านพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับที่มาช่วยเรื่องการตัดตอจากปัญหาที่ลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมายจากต่างประเทศหรือหมูเรียกว่าหมูถึกนะเข้ามาแย่งตลาดสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรของไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถขายสุกรได้ในราคาที่เกินกว่าต้นทุนในการผลิตเนื่องจากสุกรถึกนั้นมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทยมากปัจจุบันผู้เลี้ยงสุกรของไทยทั้งประเทศขาดทุนและมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นบางส่วนจำเป็นต้องออกจากอาชีพไปพร้อมกับหนี้สินหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้ามารับตำแหน่งและเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินตลอดช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาการจัดการคดีหมูเถื่อนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องถึงแม้ระดับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มยังคงต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกับผมในสิทธิพันธ์ธนาเกียรติวิญโยในนามตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและหกสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องขอบคุณฝ่ายบริหารทุกหน่วยงานที่ทุ่มเททำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องจึงได้รวมตัวกันมาเพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจต่อท่านนายกและคณะรัฐบาลที่ปราบหมูเถื่อนพร้อมกันนี้สมาคมและผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศให้ขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีต่อยอดการแก้ปัญหาที่นำเรียนอีก9ประเด็นเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมและผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ขอกราบขอบพระคุณครับแล้วก็ท่านต่อไปท่านธรรมนัสครับท่านคณะท่านร้อยเอกธรรมนัสของเรามือปราบมือถือลงหน่อยครับท่านธรรมนัสครับท่านนี้ต่อไปมอบให้กับคณะท่านชัยยาพรมานะครับมือปราบหมูเถื่อนนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านโฆษกรัฐบาลท่านหมอชัยวัชรงค์ครับเรียนเชิญครับท่านก็มีส่วนช่วยพวกเราชาวเกษตรกรอย่างมากท่านต่อไปครับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับขอบอพันธุ์ผู้ป่าหูเถื่อนครับครับจากนี้ไปเชิญนะครับ4ท่านอนุชานาคสายขอบคุณครับท่านครับไม่ได้ลืมครับท่านอยู่ข้างหลังสุดขอบคุณครับขอบคุณครับท่านจะเอาใจช่วยและช่วยพวกเราอยู่นะครับครับลำดับต่อไปก็จะยื่นหนังสือโดยมี4ส่วนแค่นั้นเองนะครับมีท่านนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงของภาคตะวันตกนะครับเป็นผู้เลี้ยงรายย่อยภาคตะวันตกแล้วก็รายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มสมัชชาผู้เลี้ยงรายย่อยภาคใต้นะครับอันนี้ก็ขอให้เจ้าของหนังสือมายืนกับท่านนายกนะครับมายืนด้วยกัน4ท่านจะได้เสร็จยื่นกับท่านยื่นกับท่านพระนัทธรรมนัทเป็นเผ่านะครับ4 คน 4 คนนะครับเพื่อให้ท่านถอดนะครับหันไปอย่างละหันไปอย่างละหันลูกที่นี่นะครับครับระดับต่อไปของการเชิญพระนักท่านท่านกล่าวอะไรครับพี่น้องเกษตรกรเพื่อเป็นฝันกำลังใจครับท่านครับก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกท่านนะครับที่อยู่ตลอดเวลามาแล้วก็มาให้กำลังใจทีมงานพวกเรานะครับทุกท่านก็ต้องมีเกษตรต้องมีช่วยต้องมีทีมมาทุกวันเนี่ยจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องมาขอบคุณก็ได้เพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของสายบริหารแล้วครับปัญหานี้แบบผมมาหลายปีแล้วมาเป็นหลายสามสี่ปีแล้วนะครับเราเองแล้วก็มาจะไม่ถึงสามสี่เดือนเลยนะครับรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีช่วยทุกคนก็ทำมาปักเอาเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังนะครับก็เข้าใจว่าจะยังทำงานต่อไปก็เดี๋ยวก็ต้องสาวต่อไปนะครับแต่ก็ขอความกรุณาจริงว่าเราพยายามอย่างที่ปัญหาหมักผมมาสามสี่ปีแล้วประมาณแค่สามเดือนแล้วก็จัดการได้นะครับนี่ก็ขอให้มีความอดทนหน่อยนะครับเราก็ยังพุ่งมั่นทำงานต่อไปไม่มีการปกปิดไม่มีการเอื้อวยให้กับใครทั้งสิ้นนะครับท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยทุกท่านเต็มที่ครับเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เรามองข้ามไปอีกว่าไม่ใช่แค่ปากหมูเกินอย่างเดียวพี่น้องที่เดือดร้อนจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็เตรียมพันหมูเราก็เตรียมทุนไว้สำหรับเพื่อที่ให้มีการจัดการให้ย่อยและรายการกับการฟื้นฟูอาชีพที่สุจริตอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ความอดทนรัฐบาลนี้เข้าใจถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนขอบคุณครับในภาคเอกชนก็อยากให้พี่น้องนะครับส่งตัวแทนมาหาหรือที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็หาดูนะครับเราได้ทิศทางก็หาดูเป็นยังไงนะครับผมจะนำเสนอนะครับที่จะช่วยเพื่อรับทราบในเรื่องการในการแก้ปัญหาให้พวกเราต่อไปดีไหมครับดีครับดีครับดังนั้นผมฝากท่านชัยยาพรมาในฐานะที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์นะครับด้วยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นภายในอาทิตย์นี้ในท่านชัยยานะครับแล้วก็เชิญพี่น้องผู้แทนผู้เลี้ยงนะครับผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนภาครัฐก็ทั้งที่กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับโอเคไหมครับพี่น้องครับขอบคุณท่านมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับครับผมท่านต้องเข้ามาคุยเลยนะครับแล้วก็ฝากในเรื่องนึงครับ
ากแล้วดีขึ้นเลยก็ดีขึ้นเรามองว่าที่มันทางรัฐบาลของจังมาไว้ตั้งแต่รับงานเป็นบริหารเข้ามานะมาบริหารงานเข้ามาแล้วก็ทำให้แต่ละปันตกเนื้อนะครับจากราคาที่ติดลบไปขยับขึ้นมาได้ประมาณนั้นใกล้จะถึงต้นทุนแล้วนะก็หวังว่าจะได้ทำงานต่อไปเพื่อให้เกษตรกรขายหมูได้เกินต้นทุนนะครับในบรรดา9ข้อที่ไม่ใช่อะไรข้อสุดท้ายคิดว่าน่าจะทำได้เลยทันทีแล้วก็เร่งด่วนให้ลูกค้าปากรู้เพียงอันนี้ต้องทำให้ได้ครับคือเขาปากรู้เพียงเขาที่เป็นนายทำให้คนขายเก่งขึ้นก็กระเทือนขึ้นตัวที่พูดถึงสินค้าที่นำเข้าที่จะมีประเด็นเรื่องภาษีในบางส่วนและอันนั้นวัตถุดิบอันดับสรุปอันดับสองที่เป็นต้นทุนนะครับคือเราเจอปัญหาเกี่ยวกับภาครัฐเรามีการพยุงราคาสินค้าเกษตรนะทำให้ภาคเกษตรเนี่ยบูได้แต่ไปตกลำบากมาอยู่ที่ผู้เลี้ยงสุกรกับผู้เลี้ยงสัตว์เพราะว่าต้องแบกภาระต้นทุนพอสูงขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้โอกาสหมูนำเข้าหรือว่าสินค้าที่เป็นของต่างประเทศที่ปลูกสามารถเข้ามาแย่งตลาดเราได้มีสินค้าตัวเองเป็นกัดเมล็ดแล้วก็มีเมล็ดตัวเหลืองที่ยังไม่สกัดนะครับแล้วก็พอสกัดมีภาษีเข้ามาแล้วสกัดเสร็จแล้วก็ยังตกผลักไปเป็นกากหมูก็ยังมาเป็นภาษีของผู้เลี้ยงหมูอีกนะครับนี่คือภาระเลยแล้วก็วัตถุดิบตัวอื่นยังมีการนำเข้าเนี่ยต้องสัดส่วน3:1อย่างเงี้ยคือวัตถุดิบเราผลิตในประเทศไม่พออยู่แล้วโดยทั่วไปเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบนี่นำเข้านี่ประมาณสักว่า 60% ในประเทศนี่ใช้ได้ประมาณ 40% ของการเลี้ยงสัตว์นั่นเองก็เลยยังมีสัดส่วนที่มันแตกต่างมากและมันเก็บภาษีนำเข้าเนี่ยทำให้เราสู้ต้นทุนเขาไม่ได้ให้สิ่งที่ดึงพวกเราถึงมาให้ยกเลิกภาษีแล้วก็สัดส่วนการซื้อต้องซื้อภายในจริงๆวัตถุดิบเราเนี่ยมันซื้อเฉพาะภายในประเทศเองอย่างข้าวโพดเนี่ยผมว่าเดือนหน้าก็หมดแล้วพอหมดแล้วก็ไม่มีแล้วแต่นี่เราจะต้องเอาสัดส่วนนั้นไปคำนวณทั้งปีก็มาเพื่อนำเข้ามามันไม่สมเหตุสมผลนะครับรายละเอียดคุณหมอจะทราบดีเดี๋ยวให้คุณหมอเป็นคนเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวกับนิดนึงครับนิดนึงอย่างออกไม่ได้แล้วครับระบบในทุกวันนี้ได้ครับโทษนะครับเดี๋ยวอ่ะคนเปิดการจราจรแล้วครับครับก็คือเป็นผมจะคุยเพิ่ม2ประเด็นนี่น้ำเองพอแล้วเดี๋ยวเราสามสี่พร้อมครับเอาเรื่องมือถือต่อเนื่องมีประเด็นอะไรมาถึงเวลานี้แล้วเนี่ยคือเขาส่งสำนวนฟ้องบางส่วนแล้วหรือประเด็นอะไรที่คุณวิวัฒน์คิดว่ามันจะเดินหน้าต่อไปได้หรือว่าเอาไปอีกบ้างเช่นเกิดประเด็นมาตั้งแต่แรกเลยครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยถามว่าคดีคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของความเสียหายทั้งหมดเราได้ยินว่าดีเอสไอบอกเป็นหมื่นตู้ซึ่งตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกวันนี้161ตู้บวกไปก็ประมาณแค่ 2% เองนะครับ 2% เนี้ยถ้าถามว่าคดีเนี้ยดำเนินการไปเท่าไหร่เราก็คิดว่าอยู่สัก 30% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี้ยไม่ใช่ความผิดของใครหรอกแต่ว่าคดีมันยิ่งใหญ่มันใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลเนี่ยซึ่งมีอักษรปริศนาเนี่ยพวกเรานับได้มีทั้งหมด6ตัวอักษรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโจทย์ใหญ่อย่างเงี้ยวันนี้เรามาหาท่านเศรษฐาเพราะท่านพูดถึงว่าเอาแต่ตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวใหญ่ๆเนี่ย6อักษรปริศนานี่ตัวใหญ่สุดแล้วใช่ไหมนะครับประจบสิ้นเมื่อไหร่เพราะวันนี้เนี่ยเกษตรกรมี2ภาคนะตอนนี้เราไล่จับโจรนะครับแต่เกษตรกรผู้ถูกกระทำจำเราข่มขืนเนี่ยกำลังจะตายโดนข่มขืนปล้นไปทำเป็นโรคแล้วเราก็โดนปล้นด้วยนะครับอย่างคุ้มค่าหมดเนี่ยทั้งสองส่วนงั้นวันนี้ท่านนายกก็พูดแล้วว่าจะเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร
วันนี้เราก็ได้มายื่นหนังสือกันเรื่องที่2นี่แหละจะถามกลับไปเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยเราคิดว่ามันก็คืบหน้าเลยครับแต่ถามว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากระทมหายใจเกษตรกรเนี่ยมันไม่ยาวเท่านั้นจับโจรได้พวกเราตายหมดเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ผมให้กำลังใจรัฐบาลนะวันนี้อยากให้ท่านผมไม่รู้แหละใครจะว่าท่านนายกเศรษฐาอย่างก็ตามไม่ได้ถึงว่าท่านพูดคำพูดของท่านนะทำไมงานมันช้าสั่งแล้วทำไมไม่ทำนะครับคำนี้เนี่ยเราอยากให้มันเกิดผลในเร็ววันตอนนี้หมูที่เข้ามาเนี่ยในร้านมีสิบตู้มันมีของหมูตู้แต่ว่าบางส่วนเกือบ2-3 แต่ 8ตัวที่ฟังนะต้นเนี่ยรู้ว่าของหายไปแล้วหรือยังหรือเป็นการได้ทำบัญชีคำถามคือเมื่อมันปราศจากเอกสารตัวนี้หมดไปเนี่ยซึ่งของน่าจะส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ที่รู้อาจจะขายไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ราคาของเกษตรกรได้ไหมหรือว่ามันจะมีปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นได้ด้วยมันทำให้ราคาของเกษตรกรเนี่ยกระเตื้องขึ้นแต่ว่าปัญหาคือระยะเวลาที่เกษตรกรสามารถที่จะดิ้นรนไอ้เส้นกดดันเนี่ยความอยู่รอดเนี่ยมันจะทันไหมระยะดีขึ้นแต่สมมติว่าถ้าดีขึ้นในปีหน้ากลางปีไปแล้วเราตายก่อนดีขึ้นอ่ะดีขึ้นแน่แต่ไม่รู้ดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอย่างกระปุกตู้ที่ดีไอคาดการมาเนี่ยนะครับมันไปหมดแล้วมันทำลายสุขภาพประชาชนหมดแล้วชื่อเสียงประเทศเราที่เรื่องทุจริตเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยมันดังไปทั่วโลกแล้วอันนั้นเนี่ยผลมันเกิดแล้วไงแต่ทีนี้ไอ้ความรอดของเกษตรกรเนี่ยมันจะทันกันไหมนะครับผมคาดการว่ารีบทำโดยเร็วขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะต้องมาดูแลเกษตรกรในส่วนเร่งฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องรีบด้วยเช่นกันข้อข้อนี้นอกเหนือจากขอให้ได้อยู่รัฐประหารได้ไหมอะไรคือข้อที่เห็นว่าทำได้เลยรีบทำได้เลยทำได้เร็วคือเรื่องวัตถุดิบแต่มันจะช้าก็ต้องให้ท่านนายกกันแหละกลับมาพูดว่าสั่งแล้วทำไมไม่ทำทำไมทำช้าเรื่องวัตถุดิบประเด็นของวัตถุดิบลดภาษีหรือว่าอย่างไรที่มันจะทำให้ดีวันนี้เนี่ยแม้แต่ DDGS หรืออย่างอื่นก็เก็บภาษีไปตั้ง 16% อย่างเงี้ยปลาป่น 12% นะครับมันทำให้ประเทศเราเนี่ยผลผลิตเราอ่ะมันก็แพงกว่าคนอื่นอยู่แล้วไปเก็บภาษีของยิ่งแพงครับพี่ผมว่าปล่อยลอยตัวเลยวัตถุดิบอ่ะเราก็พร้อมเป็นพร้อมตายแต่ว่าการซัพพอร์ตเกษตรกรพืชไร่เราเห็นด้วยนะก็ทำต่อไปแต่ว่าการนำเข้าอ่ะคุณก็ปล่อยเลยปล่อยภาษีมาสักชั่วคราวอ่ะเพื่อให้วัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลงวันนี้ตัวที่บิดคอเราเนี่ยก็คือนอกจากหมูเถื่อนแล้วคือวัตถุดิบอาหารสัตว์นี่ชัดเจนมากนะครับทุกคนรู้หมดเลยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยรู้หมดเลยนะครับวัตถุดิบอาหารสัตว์นี่ทำให้ต้นทุนเราขึ้นไป 80% น่ะมันเยอะเกินไปครับขยับถามนิดนึงเอาตรงๆครับมั่นใจขนาดไหนว่ารัฐบาลชุดนี้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการค้าหมูการนำเข้าของหมูเถื่อนได้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีใครทำได้เรามั่นใจขนาดไหนคืออันนี้เนี่ยนะอันนี้ได้ขอดใช่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราถามนะก็ถามคนในรัฐบาลแล้วก็ถามเลยอันนี้เนี่ยทุกคนพูดถึงความมั่นใจถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับเกิน50ไหมหรือเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการแน่นอน 100% อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถามว่าความมั่นใจเนี่ยดูท่าทีนายกเนี่ยผมมั่นใจ 100% ท่าทีท่านแต่การปฏิบัติเดี๋ยวต้องรอเวลาว่ามันจะเหลือ 50% มั้ยแต่ผมคิดว่านายกเนี่ยมีเดิมพันสูงเพราะงานนี้ถ้าท่านปราบได้ท่านคือฮีโร่ของเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะหมูนะเพราะว่าโดยทั่วไปคนรู้เรื่องนี้หมดแล้วแม้แต่ผู้บริโภคอ่ะทุกวันนี้เดินไปไหนเนี่ยเขาจะอ้วกเพราะว่าเขากินหมูเถื่อนหมดไปเป็นหมื่นตู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีและทีมข่าวที่ท่านธรรมนัสพรหมเผ่าที่ท่านชยามสิ่งที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลแน่นอนว่ารู้ว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังอักษรย่อ5-6 คนเนี่ยนะครับ5-6 คนอักษรเนี่ยนะทีนี้พอเดินไปแล้วถ้ามันไปชนต่อจริงๆไปเจอคนที่อยู่เบื้องหลังที่มันตัวเป้งๆจริงๆอะครับแล้วมันไม่สามารถเดินไปได้แล้วเกษตรกรอันนี้เนี่ยท่านวันนี้เนี่ยเราคุยกับท่านนายกไงครับเราก็ถามท่านนะครับท่านก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าให้อดทนนะครับให้อดทนแล้วท่านก็พูดกับรายย่อยคุยว่าท่านมั่นใจนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยเราตอนเนี้ยมันต้องเชื่อท่านละว่าท่านเขามั่นใจแล้วก็ดูผลงานเพราะอันนี้ก็ชี้ชะตาว่าจะอีกเรื่องไหมที่ท่านทำได้สุดรอความหวังอย่างเดียวรอความหวังนะครับแต่รอความฝันที่เราก็ไม่ได้รอเฉยนะเราเองเราก็จะรออย่างมีหวังด้วยครับรออย่างมีหวังรออย่างมีความหวังนะครับส่วนจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องอนาคตและเชื่อว่าพวกเราที่อยู่ที่เนี้ย
ก็ติดตามเรื่องนี้โอเคขอบคุณครับก็ความทุกข์ร้อนครับของพี่น้องเกษตรกรแหมยุคไหนยุคไหนมันก็แก้ยากเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ความจริงใจครับของรัฐบาลของผู้นำครับท่านผู้ชมครับว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงจุดหรือไม่อย่างไรครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเขาต้องการนั่นก็คือเรื่องที่ไม่ต้องการที่จะเห็นนะครับการนำเข้าของหมูการนำเข้าของเนื้อสุกรเนี่ยครับมาจากประเทศอื่นๆเพื่อที่จะทำให้ราคาของผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยครับก็คือผู้ที่เลี้ยงสุกรมันตกต่ำไปมากกว่านี้เพราะว่าถึงว่าณยุคนี้ครับณตอนนี้ถือว่าเป็นยุคที่ย่ำแย่ที่สุดพี่ตอนนี้ณ9เดือนแล้วยังไม่ได้กินอาหารเม็ดเลยอะไรยังไงนะไม่มีเงินขาดสภาพคล่องพี่อยู่ที่ไหนเนี่ยร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มเยอะไหมเราฟาร์มรายย่อยแค่18แม่ฟาร์มรายย่อยเล็กไม่กล้าไปครับเราก็เดือดร้อนเราก็ขาดทุนวัตถุดิบแพงต้นทุนเอาจริงๆว่าปัญหาตอนนี้หลักๆมันคือปัญหาอะไรบ้างเถื่อนเข้ามาเยอะหมูเถื่อนนี่กันดับหนึ่งเลยนะพอเข้ามาแล้วมันทำให้สองประเด็นนะเถื่อนเข้ามาเยอะแล้วก็วัตถุดิบมันราคาสูงพอเราเลี้ยงแล้วเขาจะไปขายมันขาดทุนคือต้นทุนเนี่ยมันสูงถูกไหมและทีนี้มันไปเจอกับราคาที่มันนำเข้าหมูมาโดยต้นทุนที่มันต่ำเนี่ยเราขายไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เราขายได้แต่เราขาดทุนแล้วเราขายเราขายได้ถูกไหมเพราะว่าหมูยังไงมันก็ต้องเป็นตามอายุอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเราขาดทุนเพราะเราแบกรับภาระในเรื่องของต้นทุนการผลิตถูกไหมต้นทุนเนี่ยมันมีหยิบตัวเนี่ยครับตัวเนี่ยไอโอเซนเกอร์โบเกอร์ครับตอนเนี้ยก่อนมันไม่มีโบเกอร์เดี๋ยวนี้มันเกิดจากสถานการณ์ที่มันเกิดจากโบเกอร์ขึ้นมาเนี่ยโบเกอร์เนี่ยเขาซื้อในจำนวนเยอะเขาก็ต่อรองได้ทางอีสานเนี่ยสายของผมเองผมต้องมีแน่นอนแหละว่าที่ผ่านมาในเกษตรกรเขาก็ต้องรวมกลุ่มกันอยู่แล้วมันรวมที่จะทำยังไงก็ได้ให้มันเข้มแข็งมากที่สุดถูกไหมประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันเกิดจากหมูบ้านเราเนี่ยการหมูเถื่อนเนี่ยมันทะลักเข้ามาแล้วโดยที่ไม่มีขอที่นะคุณเบอร์โฟนไม่มีระบบการจัดการภาครัฐเองก็ไม่ค่อยนั่นภาครัฐเองก็เหมือนกับว่าพี่นี่อยู่จังหวัดอะไรครับภาคใต้บุรีอ๋อชลบุรีครับชลบุรีเลี้ยงเยอะไหมครับก็เลี้ยงในกลุ่มละครับเยอะละครับแต่ก็ยังเลี้ยงอยู่ตอนนี้ราคาหน้าเขาเรียกว่าหน้าฟาร์มเนี่ยชลบุรีดีที่สุดละ70 บาทอีสานไม่ถึงแล้วพี่มาทำไมอ่ะดีที่สุดแล้วมาไหมอ่ะไม่ใช่คือดีที่สุดในจังหวัดนะแต่ว่ามันแย่ที่สุดของประเทศไทยเลยในประเทศประมาณนี้ราคาหน้าฟาร์มอยู่เท่าไหร่นะครับ70 บาทที่อื่นนี่60 กว่าบาทขอโทษนะคะนี่รายย่อยยันรายย่อยไม่ขอเบอร์อันนี้รายย่อยไม่ถึงรายย่อยกี่บาทรายย่อยจริงๆใส่ไปอยู่ประมาณ50-60 บาทนี้ไม่เกินนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าผมเดินไปตลาดผมจะไปซื้อหมูมา1 กิโลเขาจะขายกิโลให้ผมเท่าไหร่ไปอันนี้เนื้อหมูที่เขาแปรรูปมาแล้วอ่ะแปรรูปก็ประมาณ130ยังก็คือยังอยู่ในราคาสมมติว่าหมูเราขายออกจากฟาร์มคนนี้พี่เป็นคนกลางไปซื้อ70 บาทเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วพี่จะต้องไปขายให้พี่เป็นคนเถียงเนาะพี่ไปขายตามตลาดหน้าเถียงคูณ2ครับ70 คูณ 2140 บาทแล้วบวก2นี่คือราคากติกาที่เขาตั้งขึ้นมามาตรฐานเลยใช่มาตรฐานแต่ตอนเนี้ย70เนี่ยต้นทุนอยู่เท่าไหร่ถามเขาที ต้นทุนเขาก็อยู่70ต้นทุนเขาอยู่70เขาขาย70แล้วเขากินอะไรแล้วเดี๋ยวขาย60เดี๋ยวผมขอถามหน่อยและในส่วนของเกษตรกรเขาขยับราคาขึ้นมาสูงกว่านี้ได้แต่นี่ไงถึงมาร้องขอไงว่าแต่ก่อนขายตั้ง40ก็มีเกษตรกรเราไม่สามารถมันอยู่ที่คนกลางที่คนกลางและขณะนี้คนกลางไปเอาขโมยขาจากเถื่อนมาแล้วก็ไม่ซื้อคนกลางก็ไปเอาเถื่อนมาเอาถูกเอามา50 บาทมาขาย70 บาทแล้วนี่จะอยู่ยังไงคนที่แบกภาระมากที่สุดก็คือเกษตรกรถูกต้องถึงมาแล้วมาอีกรายย่อยถึงมาแล้วมาอีกไงถึงไม่จบไงแล้วอย่างพี่คนกลางเนี่ยพี่ก็ไปซื้อจากไอ้ตู้ต่างๆพี่ขออนุญาตพี่เป็นคนกลางเราไม่ได้เลี้ยงเราไม่ได้แบ่งแบ่งกันอะไรใช่เป็นเราคุณเรามาค้ากำไรเต็มๆเออซื้อมา50ขาย70ท่านผู้ชมครับต้องยกเครดิตให้กับทางพ่อค้าคนกลางนะวันนี้เข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรนี่มาพี่เดี๋ยวยกตัวอย่างพี่ไ
ช่คนกลางพี่เล่าให้ฟังเฉยยกตัวอย่างจะได้เข้าใจว่าไม่ผมเข้าใจว่าแหมพ่อค้าคนกลางตัวอย่างให้ฟังว่าคนกลางคือพูดได้พ่อค้าคนกลางนี่คือรับกำไรเต็มๆเลยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องแบ่งรับภาระอะไรไม่ต้องแบ่งรับความเสี่ยงทำไมเกษตรกรแล้วพี่แล้วคนกลางเนี่ยเอาไปขายไหนพี่ขายให้หมูกระทะเกษตรกรทำไมถึงขายตรงเองไม่ได้ขายเองขายสินค้าการเกษตรทุกตัวจะขึ้นราคาเองได้ยังไงก็ในเมื่อไม่ผมถามแบบโง่ๆเลยทำไมเกษตรกรถึงทำไมวันนี้พี่น้องเกษตรกรมันอาจจะเป็นภาระของเกษตรกรนะแต่ถามว่าทำไมเกษตรกรถึงไม่สามารถที่จะยืดเดินเข้าไปแล้วขายตรงได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหมายถึงว่าแปรรูปเป็นเนื้อหมูใช่ไหมทุกอย่างคือเดี๋ยวนี้ในส่วนของคำว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยคือเขานำหมูตัวเป็นตัวไปแปรรูปใช่อ๋อเขาต้องมีต้นทุนในการแปรรูปแล้วมันขั้นตอนนี้คนนี้เลี้ยงหมูตอนที่เราทำมาเนี่ยมันจะมีคนนี้ซื้อหมูไปเข้าโรงเชื่อเราไปแยกค้ากันพี่เป็นคนไปซื้อจากคนนี้นี่คือขั้นตอนตรงนี้มาตรงนี้นั่นแหละแล้วเขาพี่เป็นคนรับซื้อจากคนนี้ก็ซึ่งตัวนี้ค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ตรงนี้ระหว่างเนี้ยมันหลายทอดมากมันหลายทอดมากแต่ว่าไอ้ทอดตรงกลางนี่แหละมันเป็นก้อนใหญ่มากเลยนะใช่ก้อนใหญ่ที่คือพูดง่ายว่ามันตัดตอนไปเยอะมากแล้วทีนี้พอไปดูหน้าฟาร์มเขาไอ้ส่วนพ่อค้าคนกลางนี่โหมันขึ้นกับขึ้นเลยนะแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่มีศักยภาพที่จะเชื่อหมูเองทำโรงเชือดเองเพราะว่าขั้นตอนอะไรมันเชื่อไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายมันก็เชื่อไม่ได้อยู่แล้วทำได้แต่ต้องตามขั้นตอนกฎหมายเขามันไม่สามารถมันก็ต้องมีโรงเรือนมันก็ต้องมีก็เลยต้องมาที่คนนี้ถูกต้องใช่คุณจะต้องมาผ่านคนนี้คนนี้ก็จะกินอะไรต่างๆบวกหัวเชี่ยวอะไรต่างๆแล้วคนนี้อยู่ตรงนี้ก็รอซื้อจากคนนี้มาสองคนนี้อาจจะหัวกันก็ได้ใช่ไหมแต่คนนี้ต้องยอมมันมีอยู่แล้วถ้าไม่ขายหมูก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วจะกินอาหารเยอะขึ้นเรื่อยๆขายไม่ได้ขายไม่ได้น้ำหนักตัวเขาก็ต้องซื้อหมูแก่หมูเท่าหมูหนึ่งตัวนี้ทั้งหมดต้องกี่เดือนครับ3-4 เดือนประมาณ4 เดือน100 กิโลอันนี้คือเต็มที่ใช่ต้นทุนหมูหนึ่งตัวต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ตกประมาณ7 ลูกเชือดไม่ทั้งหมดเลยในกี่เดือนครับ4 เดือนเนี่ยลูกเชือดได้7,000ทำไมขายได้7,000แล้วต้นทุนเท่าไหร่ก็7,000ไงต้นทุน7,000ขายได้6,500ไงโอ้ยังไม่รวมค่าแรงค่าน้ำค่าไฟยังแล้วคันนี้ที่ผ่านมาน่ะนะที่หมูเปลือกขาวๆมันจะขายได้3,500-3,500-4,500ก็ล้อคือขยับมานะตอนนี้คือ 7,000-6,000 บางเจ้าเดี๋ยวได้7,000ช่วงนี้ดีแล้วแต่ดีแบบขาดทุนเพื่อไม่ได้มาก่อนแล้วจะได้ลองพิจารณาแล้วที่มันก่อนนะครับเราเล่น7,000แล้วทำจับแง่บางไปเท่าไหร่จับเข้าใหญ่เลยเดือดร้อนเองตอนนี้ขยับแล้วแต่มันก็ยังแย่อยู่